จะต้องติดลบมากกว่าลบ2นะฮะจะเป็นลบ3จะซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่เพราะว่าประเทศไทยเราซึ่งพาการส่งออกนะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์กว่าที่ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเราได้การแถลงแบบฉันมีความเชื่อมั่นทางอุตสาหกรรมประจำเดือนเนี่ยเราพบว่าปัจจุบันนี้มีประมาณเกือบ20อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้หลายอุตสาหกรรมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลดกำลังการผลิตลดการจ้างการทำงานลงแต่ว่าจะไม่ได้เลิกหรือหยุดโรงงานนะครับเพราะว่ายังคงพยายามที่จะช่วยให้มีการจ้างงานหรือว่าให้คงการจ้างงานอยู่แต่เป็นลดการที่เคยทำสองการก็ลดเหลือการหรือที่เคย EOT ก็ลดลงนะครับแล้วมีปัญหาที่ตามมาอีกนิดนึงก็คือวันนี้ถึงแม้เราลดแล้วเนี่ยแต่ยอดการนำการสั่งของเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยลดลงน่ากลัวเพราะฉะนั้นหลายอุตสาหกรรมเนี่ยเคยผลิตได้ 100% สมมตินะครับครับถึงแม้เราลดกำลังการผลิตลงแล้วเหลือ 70% แต่ 70% เนี่ยยังไม่สามารถส่งได้ถึง 70% อ้าวล่ะส่งอาจจะได้แค่50% เมื่อนั้นเหลืออีก 20% เนี่ยจำเป็นต้องเก็บเข้าโกดังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปกระทบกับเรื่องสภาพคล่องของแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งมีความแล้วก็แต่ละบริษัทซึ่งมีความเข้มแข็งแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาใหญ่แล้วก็ปัญหาของในประเทศเราเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของข้าวยากหมากแพงนะครับก็คือว่าค่าครองชีพค่าครองชีพมันสูงกว่าใดได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากที่เราหวังว่าทางรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะครม.ใหม่เนี่ยซึ่งจะต้องเปิดโฉมหน้ามาว่าใครจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจครับนะครับแล้วก็ใครจะเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงการเศรษฐกิจครับสำคัญนะครับเพราะว่านี่มีผลมากเพราะว่าต้องเรียนครับว่าถ้าได้คนดีครับคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับเนี่ยคิดว่าในเบื้องต้นแล้วนี่ก็จะสร้างความมั่นใจกลับมาให้กับนักลงทุนประกอบการนะฮะทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาทางเศรษฐกิจที่เป็นการบ้านใหญ่รออยู่ได้จำนวนมากเศรษฐกิจในประเทศเราเองเนี่ยอย่างที่ท่านทราบนะครับกำลังซื้อลดลงเนื่องจากหนี้ภาคครัวเรือนของเราเนี่ยขึ้นไปสูงมากนะครับ 90.6% ของ GDP ครับนะครับแล้วก็ยังไม่รวมหนี้นอกระบบนะครับอีก 19.6% เนี่ยซึ่งหนี้นอกระบบเนี่ยเป็นตัวสำคัญใหญ่เพราะว่ามันเป็นหนี้ที่คิดดอกเบี้ยโหดมากครับนะครับแล้วก็ต้องจ่ายเป็นรายวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบรวมกันหมดเนี่ยกลายเป็น 110% ครับอันนี้ถือว่าสูงมากแล้วก็อันเนี้ยอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยกดทับแรงซื้อทำให้ประชาชนตอนนี้ไม่มีกำลังซื้อเราจะเห็นนะครับว่าไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยอย่างขณะนี้เนี่ยผมมาที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็จะมีแค่บางกิจการที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวที่ดีแต่ร้านค้าเนี่ยเงินก็ยังไม่สะพัดอยู่ทุกคนก็มาร้องมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้กำลังซื้อของประชาชนเนี่ยหรือว่าของผู้ซื้อนี่ลดลงอย่างน่าดูเลยนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเต็มเลยนะฮะโดยเฉพาะจากยุโรปเนี่ยมาเที่ยวสนุกกันนะครับแต่ว่านี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีภาคครัวเรือนที่กดทับอยู่และรวมไปถึงล่าสุดเนี่ยอัตราดอกเบี้ยต้นทุนการเงินนะครับก็ขึ้นไปเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% กลายเป็น 2.25 เนี่ยซึ่งส่งผลทำให้ผู้ที่เป็นกู้เงินที่เป็น SME ทั้งหลายเนี่ยยิ่งมีภาระทางต้นทุนการเงินสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปกดทับบรรดาคนที่กู้เงินเนี่ยมาจัดจ่ายใช้สอยบัตรเครดิตต่างๆตอนนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นเป็นมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเดิมกดทับอยู่แล้วตอนนี้ภาวะการเงินขึ้นกดทับอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนว่าเราจึงอยากจะเห็นโฉมหน้าของค
ครม.เศรษฐกิจแล้วก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะมาคนละต่างพรรคก็ช่วยคัดเลือกกันหน่อยนะครับเอาคนที่เก่งๆและอย่างที่คุณสมบัติที่เมื่อกี้ได้พูดนะครับครับเก่งดีมีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเปิดโฉมออกมาได้ดีเนี่ยผมว่าจะจึงทำให้กำลังใจสัมมาจะสร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้เร็วที่สุดก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆที่เราจะรอคอยว่ารัฐบาลจะต้องรีบเร่งในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อลดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตอนนี้นะครับอย่างที่บอกครับค่าครองชีพแพงจากค่าพลังงานโดยเฉพาะค่าไฟครับตอนนี้ไฟนี่แพงมากนะครับชาวบ้านร้านค้าอยู่กันไม่ได้โรงงานเนี่ยแข่งขันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลที่กำลังมาเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเนี่ยในการหาเสียงรับปากว่าจะเข้ามาดูแลเรื่องค่าไฟค่าครองชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรีบเร่งในการสำรวจครับถ้าผมจับจากที่ท่านได้กรุณาให้ความเห็นมานะหลักๆ ก็จะมีเรื่องส่งออกติดลบเรื่องหนี้ครัวเรือนเรื่องค่าของชีพแพงเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงในบรรดา4เรื่องนี้เรื่องไหนที่มองว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดที่อยากจะให้รัฐบาลมาแก้เป็นอย่างแรกเลยก่อนนะครับคือผมเรียนครับว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยที่เป็นระยะสั้นคือเรื่องปัญหาปากท้องครับก็คือการลดค่าของชีพค่าครองชีพครับของประชาชนแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องอัดฉีดเม็ดเงินครับเพิ่มกำลังซื้อมาตรการในการกระตุ้นในการกำลังซื้อครับทำให้เกิดการจ้างงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องทำควบคู่กันไปอันนี้เร่งด่วนที่สุดครับส่วนเรื่องปัญหาเรื่องการส่งออกเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ต้องทำแต่อาจจะไม่ถึงว่าเร่งด่วนที่สุดแต่ต้องทำเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับครับเราเนี่ยรายได้ของประเทศเนี่ยกว่า 60% มาจากการส่งออกเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศหลักๆของเราที่เป็นลูกค้าหลักๆเช่นอเมริกาครับ EU 27ประเทศที่กำลังปวดหัวกับเรื่องปัญหารัสเซียยูเครนทำให้ค่าพลังงานแพงมากเลยเนี่ยตอนนี้ EU กำลังเศรษฐกิจแย่เลยนะครับแล้วก็รวมทั้งประเทศจีนเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นแล้วก็ปีนี้ดูแล้วเนี่ยจะแย่ด้วยซ้ำไปเศรษฐกิจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับประเทศที่เป็นลูกค้าหลักเราเกิดปัญหาสิ่งที่เราอยากจะให้รัฐบาลที่เข้ามารีบเร่งก็คือการหนึ่งการแสวงหาตลาดใหม่ที่ยังมีศักยภาพอยู่เช่นตลาดในตะวันออกกลาง6ประเทศที่เรียกว่ากลุ่มประเทศในอ่าวที่เรียกว่า GCC ที่มีซาอุดิอาระเบียมี UAE นะครับแล้วก็มีบาฮาเรนนะครับคูเวตแถวนั้นเนี่ยซึ่งประเทศน้ำมันที่ร่ำรวยมากและกำลังมีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่จะสร้างเมืองใหม่ในซาอุดิอาระเบียและตอนนี้โชคดีครับรัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยท่านได้เจริญสัมพันธ์กับมามีสัมพันธ์ที่ดีและที่เลิกกันไป32ปีฟื้นฟูความสัมพันธ์กลับมาแล้วฟื้นฟูอย่างมากเลยแล้วก็ทางซาอุเขาก็ตอบรับเราดีมากนะครับนักท่องเที่ยวซาอุเข้าประเทศไทยเนี่ยมาเต็มเลยในต่างประเทศก็เห็นแต่นักท่องเที่ยวอาหรับชาวซาอุเนี่ยซึ่งเขาว่างเว้นไป30กว่าปีเนี่ยเขาอยากมาเมืองไทยมาตรวจสุขภาพมาช้อปปิ้งมากินมาอยู่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสวันนี้ประเทศที่มีเงินเยอะที่สุดแถบนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการสินค้าต้องการเม็ดเงินลงทุนนะครับเพราะนั้นเราต้องรีบไปหาตลาดตรงนั้นนะครับตลาดในอินเดียและอินเดียซึ่งอินเดียตอนนี้มีประชากรแซงจีนแล้วนะครับอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับเพราะนั้นอินเดียก็เป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีตลาดในลาตินอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นตลาดที่ไกลหน่อยเดินทาง30ชั่วโมงแต่มีประชากรเยอะและมีขนาดใหญ่รวมทั้งแอฟริกาครับซึ่งแอฟริกานี่ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจนี่คือตลาดใหม่ต้องรีบไปแสวงหากันแล้วเรื่องที่ยังค้างเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกเนี่ยคือให้รีบเร่งการเจรจา FTA กับประเทศต่างๆเช่น EU 27 ประเทศเนี่ยขณะนี้เราหยุดการเจรจามาพักใหญ่เพิ่งมาเริ่มต้นเมื่อต้นปีใหม่ครับนะครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องรีบเร่งในการที่ทำให้ยิ่งเสร็จเร็วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะฮะเพื่อนบ้านเราที่เขามี FTA กับ EU เนี่ยเช่นเวียดนามเช่นกัมพูชาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ไปย้ายสารการผลิตหรือย้ายโรงงานไปผลิตสินค้าในประเทศเวียดนามหรือกัมพูชาส่งไปขาย EU เนี่ยเขาไม่ต้องภาษีนำเข้านะฮะตอนนี้เราเสียเปรียบอยู่เพราะนั้นเราต้องรีบเร่งเจรจาเหล่านี้ให้ได้เสร็จทีนี้ในส่วนปัญหาที่เมื่อสักครู่ท่านมองว่าอันนี้เร่งด่วนที่สุดก็คือเรื่องของขาดสภาพคล่องประชาชนขาดกำลังซื้อนโยบายที่บังเอิญท่านนายกเนี่ยได้เคยหาเสียงเอาไว้พอดีก็คือเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้กับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรแต่ว่าสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมได้คิดว่าตรงนี้จะตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วความคุ้มค่ามันจะมากน้อยแค่ไหนครับคืออย่างนี้ครับอันนี้เป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยครับต้องยอมรับว่าการมาของพรรคเพื่อไทยการที่เป็นแกนนำรัฐบาลและก็ได้จากยกท่านเศรษฐาเนี่ยครับว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าตรงนี้ครับไทยก็คือเศรษฐกิจอย่างที่ทุกที่ได้เรียนไว้ครับฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีนโยบายเรื่อง e-wallet ครับกระเป๋าเงินดิจิตอลที่จะฝากเงินเนี่ย 10,000 บาทให้กับคนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปครับนะฮะจำนวน50กว่าล้านคนเนี่ยครับซึ่งก็จะใช้เงินประมาณ 500,000 กว่าล้านบาทซึ่งถามว่าเป็นเงินเยอะมั้ยเยอะมากครับหลายคนก็ที่ไม่เข้าใจก็มีการเป็นห่วงเป็นใยว่าจะเอาเงินจากไหนจะเป็นภาระการคลังหรือเปล่าจะเหมือนกับไอ้งานกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาคือก็มีการใช้มาตรการในการแจกเงินในลักษณะนี้แล้วก็ไม่ค่อยดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ผลมากเท่าไหร่แล้วจะแจกอีกกี่ครั้งถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่พูดแล้วแต่เนื่องจากครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านเพื่อไทยทำการบ้านมันดีเขาก็คงเห็นแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้มีโครงการในการอัดฉีดเงินเนี่ยให้กับประชาชนมาเยอะแต่โดยหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันทำถูกต้องหมดนะครับเพราะว่าโดยหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์คือการอัดฉีดเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินให้กับประชาชนประชาชนก็ไปจับจ่ายใช้สอยเงินเหล่านี้โดยหลักทฤษฎีมันจะหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสัก4-5 รอบนะครับอย่างสมมติว่าใช้เงินแสนล้านมันก็จะหมุนเวียนกัน 4-5 รอบเป็น 4-5 แสนล้านโอ้เป็นเงินมหาศาลถูกไหมครับแต่ทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เรียนมาเหมือนกันหมดแต่ทำไมอัดฉีดเข้าไปแล้วเงินมันหมุนแค่รอบเดียวรอบครึ่งแล้วหายไปไหนปรากฏว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยได้ถูกไปใช้ผิดประเภทเช่นเอาไปใช้หนี้นอกระบบเพราะว่าที่ผมบอกไงมันเก็บดอกเบี้ยทุกวันดอกเบี้ยนะต้องเอาเงินมาต้องรีบไปจ่ายก็พอหนี้นอกระบบเนี่ยเจ้าหนี้นอกระบบรับเงินไปแล้วก็เลยเพราะว่านี่ไม่สำแดงไม่ได้เงินมันก็หายออกไปจากระบบเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเป็นการลักษณะทำเป็น e-wallet หรือว่าเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเป็นลักษณะของบล็อกเชนใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนทางด้านดิจิตอลเนี่ยมาใช้ในการควบคุมเพื่อให้เกิดความแม่นยำและปิดจุดอ่อนจุดรั่วไหลเพราะว่าระบุเลยว่าจะซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ภายใน6เดือนเท่านั้นแล้วซื้อเนี่ยอยู่ในรัศมีเนี่ยไม่เกินกี่กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการอัดฉีดเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้บล็อกเชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อัดฉีดเงินเข้าเนี่ยอย่างที่เรียกว่า precision หรือว่าแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังขั้นที่สุดเนี่ยก็คือทำอย่างไรเนี่ยให้ทฤษฎีนี้และหลักการนี้และระบบนี้มันเป็นจริงถ้าเป็นจริงนะครับ 500,000 กว่าล้านที่อัดฉีดไปในงวดนี้ใน6เดือนเนี่ยมันจะเกิดหมุนเวียน4 รอบ 3-4 รอบ 5 รอบเนี่ยมันจะทวีคูณเนี่ยเป็นเม็ดเงินเนี่ยที่หลั่งไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากเป็น 4-5 เท่าเป็น2เป็นล้าน1ล้านล้าน2ล้านล้านได้ครับอันนี้จะมีเม็ดเงินมหาศาลที่จะเป็นการชุบนะครับหรือว่ากระชากซึ่งยนต์เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยที่มันช้าลงมันหน่วงลงเนี่ยให้กลับมาเดินใหม่ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จเนี่ยเพิ่มกำลังเงินนะครับกำลังจับจ่ายใช้สอยและเงินมันหมุนเวียนแล้วเนี่ยค่อยหา
มาตรการอื่นๆเนี่ยมาเสริมอีกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าทำได้สำเร็จแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะต้องปิดจุดอ่อนอย่าให้มันเลื่อนไหลหรือว่าอย่าให้คนเนี่ยที่เอาเงินไปใช้เนี่ยใช้นอกระบบครับนอกวัตถุประสงค์นอกระบบนะครับมันจะที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะได้ผลแล้วก็ต้องติดตามครับยังไงก็อยากจะให้ทฤษฎีที่เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยตามเหตุการณ์เนี่ยถ้ามันได้จริงเนี่ยมันจะเป็นการฉุดเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศครั้งใหญ่เลยครับแล้วอย่างเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องว่าตอนนี้รอดูหน้าตาของครม.โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยตามกระแสข่าวณตอนนี้เนี่ยพูดกันหนาหูมากว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยจะควบรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเองด้วยเลยอันนี้ทางภาคเอกชนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าเป็นไปตามนี้จริงๆคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าทางท่านนายกเศรษฐาเนี่ยโดยส่วนตัวท่านเนี่ยการที่ท่านมาครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคเอกชนและคนทั่วไปครับเหตุผลเพราะว่าหนึ่งเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นภาคเอกชนนะครับแล้วก็ท่านก็ประสบความสำเร็จสามารถทำให้ธุรกิจของท่านทางด้านอสังหาบริษัทที่ท่านดูแลอยู่คือแสนสิริเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำของอสังหาในประเทศไทยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกแล้วก็บอกว่าท่านจะควบคลังอีกตำแหน่งหนึ่งผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านคงจะมีเหตุผลของท่านนะฮะหลายคนบอกแต่ว่าถ้าท่านมาควบกันเนี่ยเพราะอะไรหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นที่ว่าท่านให้ความสำคัญในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลให้คนละหมื่นบาทเนี่ยเพราะมันใช้เงินหลายแสนล้านแล้วมันเติมคำที่สำคัญในการจะผลักดันเพราะนั้นท่านอาจจะเข้ามาดูแลหรือว่ามาดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองครับนะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นธรรมดานะครับอันนี้ผมเรียนว่าในแนวของทางเอกชนเนี่ยการจะตัดสินใจอะไรเนี่ยแม้กระทั่งทางการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าท่านได้ดีลูกคิดแล้วมองรอบด้านแล้วก็ต้องมีเหตุผลของท่านนะครับแต่ว่าที่เราเดาหรือว่าเราคาดการว่าอาจจะเป็นเพราะว่าท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไอ้เงินหมื่นบาทที่เป็นกระเป๋าตังค์ดิจิตอลตัวนี้นะครับมากนะครับครับและอย่างนี้ไทม์ไลน์เนี่ยนะครับที่บอกว่าตอนนี้เราได้รัฐบาลมาทันเวลาพอดีแต่ว่าถ้ามองว่ากว่าจะเข้ามาบริหารประเทศได้จริงๆเนี่ยต้องหลังจากถวายสัตย์เสร็จหลังจากนั้นภายในไม่เกิน15วันต้องแถลงนโยบายต่อสภาหลังจากนั้นถึงจะเข้ามาบริหารประเทศได้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกเนี่ยประมาณการได้ว่าน่าจะเป็นประมาณช่วงแบบกลางถึงปลายเดือนกันยายนไปเลยหลายคนก็เลยมองว่าถ้าเป็นไทม์ไลน์นั้นจริงเนี่ยมันจะช้าไปไหมสำหรับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหน้าอย่างเงี้ยครับแล้วมันอาจจะส่งผลทำให้เรื่องของการลงทุนในภาครัฐมันช้าเกินไปหรือเปล่าตรงนี้ภาคเอกชนมีมุมมองกังวลต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับเรียนครับว่าภาคเอกชนเนี่ยเราได้พูดตลอดครับแล้วเรากังวลตลอดว่าความล่าช้าที่ออกไปยิ่งล่าช้าเท่าไหร่เนี่ยจะส่งเสียนะครับทางด้านเศรษฐกิจมากเท่านั้นทำให้ต้นทุนต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทางท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านก็ได้สัมภาษณ์เท่าที่ผมฟังครับท่านบอกว่า อาทิตย์นี้คงยังไม่ทันครับ ครม.เนี่ยน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าถ้าสัปดาห์หน้ามากว่าจะถวายสัตย์เสร็จก็อย่างที่บอกครับครับอาจจะเร็วอาจจะช้าแต่ดูแล้วเหมือนกับไม่เกินประมาณสักกลางเดือนหน้ากลางกันยาฉะนั้นเนี่ยครับก็ถือว่าดีเลย์ไปกว่าเป้าที่ไว้ก็คือประมาณสัก2สัปดาห์ก็ถือว่าไม่เสียหายเยอะนะครับแต่แน่นอนมันมีต้นทุนนะครับแต่ว่าถ้าทำได้ดีที่สุดอย่างนี้แล้วมันดีเลยไปแค่2สัปดาห์ก็คงไม่ใช่แบบว่าต้องเป๊ะๆแต่ว่าเสียหายไหมเสียหายแต่เป็นเสียหายจำนวนไม่มากนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญกว่าอย่างที่จังกี้เรียนนะครับย้ำนะครับว่าครม.ทีมที่เป็นทีมเศรษฐกิจหัวหน้าทีมแล้วก็รัฐมนตรีและทั้งรัฐมนตรีช่วยในกระทรวงเศรษฐกิจหลักๆทั้งหลายที่ช่วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องเปิดออกมาแล้วเนี่ยทุกคนยอมรับถือว่าคนส่วนใหญ่ยอมรับซึ่งตรงนี้จะเป็นการดึงความเชื่อมั่นที่เร็วที่สุดแล้วพอเชื่อมั่นมาปั๊บเนี่ย
ผมเชื่อว่าเอกชนเนี่ยก็กล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะดำเนินการเต็มที่แล้วก็รู้ทิศทางที่เป็นละครับครับแล้วได้มีแผนมีโปรแกรมที่จะนัดพูดคุยกับทางทีมของท่านนายกเศรษฐาบ้างหรือยังครับคือปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดรัฐบาลชุดใหม่หรือครม.ชุดใหม่ส่วนใหญ่ครับนะครับหลังจากที่ท่านจัดเรื่องครม.ถวายสัตย์เรียบร้อยแล้วก็จะมีโปรแกรมนัดนะครับต้องพูดคุยกับทางภาคเอกชนหลักๆซึ่งสภาอุตสาหกรรมนะครับหรือในกกร.ไม่ว่าจะเป็นทั้งหอการค้าสมาคมธนาคารเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามีโปรแกรมอย่างวันนี้เนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมก็ทราบมาพอดีผมลงมาที่สุราษฎร์นะครับท่านจะเดินทางวันนี้ไปภาคใต้เหมือนกับไปที่ชุมพรแล้วก็ไปภูเก็ตท่านทำงานทันทีเลยนะครับไปดูการท่องเที่ยวเพื่อจะดูเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวที่ดีมากครับในปีนี้นะครับเราเชื่อว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะเข้ามา 28-30 ล้านคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยมีโมเมนตัมที่ดีและทุกคนอยากมาเพราะนั้นต้องรีบเร่งในการที่ไปดูได้มีจะทำยังไงให้สามารถเอื้ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทำยังไงที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวดีๆเข้ามาอยู่นานๆใช้เงินเยอะๆนะครับเหล่านี้ก็คงเป็นเรื่องของการที่ท่านไปดูเพื่อจะได้มาวางแผนได้ครับผมขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ทราบว่าท่านติดประชุมด้วยแต่ว่าให้เกียรติมาพูดคุยกับเราก่อนขอบพระคุณมากครับในโอกาสต่อไปจะรบกวนอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านเกรียงไกรเทียนนุกูลนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับต่อเนื่องจากที่เมื่อสักครู่คุณเกรียงไกรได้บอกไว้เลยนะครับว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันครับผ้าไทยงดงามและมีเอกลักษณ์ควรอนุรักษ์ไว้มิให้สูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าขึ้นณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังเป็นศูนย์กลางจัดเก็บรักษาผ้าจะแสดงฉลองพระองค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผ้าทั้งในราชสำนักและท้องถิ่นเหนือสิ่งอื่นใดพระราชทานอาชีพแก่ราษฎรให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนหากคอร์รัปชันก่อตัวเริ่มต้นในสถานศึกษาเด็กนักเรียนลอกการบ้านโกงข้อสอบแซงคิวโกงเงินห้องโรงเรียนเรียกรับเงินแลกโอกาสเข้าเรียนทุจริตอาหารกลางวันนมโรงเรียนโกงเงินงบประมาณโกงเวลาประเทศไทยจะพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้อย่างไรมาร่วมกันฉีดวัคซีนต้านการทุจริตให้ทุกคนไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยต่อการโกงทุกรูปแบบแก้ทุจริตปลุกจิตสำนึกฝนตกดินโคลนถล่มต้องระวังหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน6ชั่วโมงบริเวณใกล้ภูเขาและลำห้วยจนระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นเข้มให้รีบอพยพทันทีถ้าต้องขับรถผ่านพื้นที่เสี่ยงไม่ควรขับรถเร็วไม่ขับชิดขอบถนนหรือไหลทางที่สำคัญไม่กลับเข้าพื้นที่ทันทีเพราะอาจเกิดดินโคลนถล่มซ้ำได้พบดินโคลนถล่มแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสิบสี่นาฬิกา43นาทีนะครับพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของสมรภูมิข่าวนะครับตอนนี้เข้ามาดูคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เข้ามาพูดคุยกันผ่านทางคอมเมนต์นะคุณล่าสุดที่ผมเห็นเนี่ยคุณคนแรกสุดนะครับคุณสุเทพกฤษวงศ์ก็มาสวัสดีนะครับไม่ได้เห็นคอมเมนต์คุณสุเทพนานคิดถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคุณขติยะอังกูลศรีอัมไพเข้ามาสวัสดีเช่นเดียวกันกับคุณสุวิมลพึ่งน้อยคุณน้ำเพชรผู้เกาะด้วยนะครับคุณปราณีส่งสติกเกอร์มาคุณแอดนะบอกว่าสวัสดีนะครับแล้วก็อัปเดตมาด้วยว่ากรุงเทพอากาศอบอ้าวแดดแรงเลยแล้วก็บอกว่าเงินดิจิตอลเนี่ยยังไม่มานะแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์มาเคลมแล้วใช่เลยนะอันนี้ต้อง
เตือนภัยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะตอนนี้นโยบายเงินดิจิทัลเนี่ยยังไม่ได้มีออกมาหมายถึงว่านโยบายเนี้ยมีแต่ว่าตัวเงินเนี่ยยังไม่ได้ออกมานะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้รัฐบาลใหม่ยังไม่ได้เข้ามาทำงานอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับยังไม่ได้ถวายสัตว์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีและอันนี้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนภัยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้รองโฆษกพรรคคุณตรีชดานะฮะวันนี้คุณเผ่าภูมิทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยก็ออกมาบอกเช่นเดียวกันคาดว่าจะเริ่มได้เร็วสุดเนี่ยต้นปีหน้าและจะไม่ให้ช้ากว่าสงกรานต์นะครับเพราะว่าจะได้กลับบ้านไปใช้จ่ายกันนะคุณรจนาบุรณกิตติเข้ามาสวัสดีเช่นเดียวกันบอกว่าแชร์แล้วด้วยขอบคุณนะครับเช่นเดียวกับสาวเจียงใหม่คุณคนึงนิจันทรายศเข้ามาสวัสดียามบ่ายนะครับคุณอีซูซูจางเข้ามาส่งนิวเยียมคุณแอดเข้ามาอีกรอบนะครับบอกว่าเห็นข่าวว่าท่านนายกคนที่30ไปดูงานที่ภูเก็ตแถมมีไปค้างคืนนึงด้วยไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วเรามาอัปเดตเรื่องนี้กันเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วครับวันนี้เนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินนะครับก็ไปที่ภูเก็ตแล้วก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไปที่สุวรรณภูมิก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไปตรวจงานอะไรต่างๆที่สุวรรณภูมิด้วยเลยนะครับก็เดินทางพร้อมกับคณะไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบปะกับผู้บริหารการท่าอากาศยานก่อนนะครับวันนี้คณะที่ไปเนี่ยหลักๆ ก็จะมีคุณเศรษฐาใช่ไหมแล้วก็มีคุณหมอพรหมมินทร์เลิศสุริเดชที่เราเรียกกันหมอมิงเนี่ยนะฮะประธานคณะกรรมการนโยบายคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นคณะทำงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตามข่าวลือเนี่ยท่านนี้ก็อาจจะมาเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีด้วยนะครับรวมถึงคณะทำงานก็เข้าพบกับคุณกีรติกิจมานวัฒน์เป็นผู้บริหารสนามบินสุวรรณภูมินะคุณกีรติก็บอกว่าปัญหาภาพรวมที่สนามบินสุวรรณภูมิเจอเนี่ยตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิดก็คือเที่ยวบินลดลงนะตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามามากขึ้นแต่ปัญหาตอนนี้มันคือปัญหาการขอวีซ่าของคนจีนที่ขอยากทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาไม่มากเท่าที่ควรจึงอยากจะฝากรัฐบาลขอให้มีนโยบายขอวีซ่าออนไลน์ลดความยุ่งยากตรงนี้นะครับจะทำให้มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมและตอนนี้ทางสุวรรณภูมิก็เร่งทำรันเวย์เพิ่มเติมเพื่อจะรองรับเที่ยวบินให้มากขึ้นนะครับคาดว่าจะเสร็จปลายปีนี้แหละเปิดให้บริการได้กลางปีหน้าเพราะว่าต้องมีการรอการตรวจสอบผ่านการรับรองจากหน่วยงานทั้งหลายก่อนนะครับคุณเศรษฐาก็ไปที่ตู้เช็คอินด้วยตัวเองนะแล้วก็กดเช็คอินออกตั๋วโดยสารขึ้นเครื่องบินไปที่ภูเก็ตช่วง 9:30 นะครับก็ปรากฏว่าท่านก็ไปถึงที่ท่าอากาศยานภูเก็ตแล้วก็พบปะกับท่านผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ตหารือเรื่องของการขยายการรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตรวจเยี่ยมนะครับจากนั้นก็มาให้สัมภาษณ์กับว่ามารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว่าสนามบินเนี่ยคือจุดแรกที่รับนักท่องเที่ยวอยากจะฟังปัญหาและดูว่าอนาคตจะทำอะไรเพื่อไปร่างนโยบายส่วนเรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในระยะสั้นคือการท่องเที่ยวเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ไฮซีซั่นแล้วเพราะฉะนั้นต้องรับฟังข้อมูลเพื่อจะไปวางแผนปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนกลับมาในประเทศไทยเพียงแค่ 30% เท่านั้นเองนะแล้วจีนเนี่ยก็เจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยจึงพยายามไม่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวของตัวเองเนี่ยไปเที่ยวที่ประเทศอื่นเราก็ต้องยิ่งพยายามอำนวยความสะดวกให้เขามาเที่ยวบ้านเราง่ายขึ้นแล้วก็มองว่าภูเก็ตเป็นพื้นที่แรกที่เป็นการลงพื้นที่เนี่ยเพราะว่าภูเก็ตเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจึงมาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูเรื่องของการขยายท่าอากาศยานทั้งภูเก็ตสุวรรณภูมิแล้วก็เชียงใหม่ต่อไปนักข่าวถามว่าแล้วเดี๋ยวท่านจะไปพังงาต่อเนี่ยนะฮะอย่างนี้เรื่องการสร้างสนามบินจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นไหมท่านก็บอกว่าต้องปรึกษาสภาพัฒน์ก่อนแต่ว่าอยู่ในแม่แบบอยู่แล้วล่ะให้ติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าสนามบินภูเก็ตเนี่ยก็ใกล้ที่จะถึงจุดที่รองรับนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดแล้วก็ต้องมีจุดอื่นอย่างที่พังงาด้วยนักข่าวก็วกเข้ามาเรื่องการเมืองบ้างนะเรื่องครม.นะพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะดูแลกระทรวงเศรษฐกิจหมดเลยหรือเปล่านะไปถึงไหนแล้วท่านก็บอกว่ามีความเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับให้อดใจรออีก 3-4 วันคาดว่าจะจบได้ต้องให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าเป็นรัฐบาลผสมมีหลายพรรคนะครับนักข่าวก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นตัดส่วนของพรรคร่วมออกไปในส่วนของเพื่อไทยเองเนี่ยลงตัวหรือยังคุณเศรษฐาบอกว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองนี่ลงตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนักข่าวก็เลยเจาะเลยว่าพลังประชารัฐเนี่ยเขาเคยยืนยันว่าอยากได้กระทรวงตามที่เคยยื่นข้อเสนอไว้ท่านว่ายังไงคุณเศรษฐาก็บอกว่าขอให้ใจเย็นนิดนึงนะครับนักข่าวถามอีกครับว่าวันนี้มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยควงว่าที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวมาด้วยหรือไม่อ่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปหนึ่งในคณะที่เมื่อกี้อ่านชื่อให้ฟังเนี่ยต
ามโผบอกว่าจะเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวด้วยนะคุณเศรษฐาปฏิเสธแล้วก็บอกว่าคำถามต่อไปครับ นักข่าวเลยถามต่อว่าท่านจะนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีคลังด้วยไหมท่านบอกว่าเรื่องนี้คงอยู่ในพรรคเพื่อไทยขอเวลานิดหนึ่งคือจะใช่หรือไม่ใช่ท่านก็ไม่รู้ละแต่ว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยนะนักข่าวถามย้ำว่ากระแสข่าวระบุว่าชื่อครม.ทั้งหมดจะเสร็จในไม่กี่วันนี้ท่านก็บอกว่าใช่ครับนะนักข่าวถามต่อว่าวันจันทร์หน้าเนี่ยจะสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยใช่ไหมคืออย่างนี้คุณผู้ชมหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องส่งให้ทางสำนักเลขาเนี่ยไปตรวจสอบรายชื่อว่ามีคุณสมบัติอะไรต่างๆมีลักษณะต้องห้ามไหมอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้รวดเร็วมากขึ้นซึ่งทางเลขาก็บอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคุณเศรษฐาก็บอกว่าคือก็เป็นความคาดหวังอะว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีเราอยากให้นับหนึ่งได้แล้วซึ่งความจริงก็นับหนึ่งไปแล้วเพราะว่ารับสนองพระบรมราชโองการแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องการตรวจสอบรายชื่อผ่านแล้วก็เข้าเฝ้าถวายสัตย์จากนั้นภายใน15วันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจากนั้นก็จะได้ประชุมครม.นัดแรกซึ่งก็อยากให้เร็วที่สุดเลยเพราะว่ามีภาระเร่งด่วนครอบคลุมภาคส่วนที่เดือดร้อนนะครับนักข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยเคยประกาศไว้ว่าประชุมครม.นัดแรกเนี่ยจะมีวาระเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังเป็นตามนั้นไหมคุณเศรษฐาบอกว่าต้องขอรวบรวมทั้งหมดก่อนแล้วจะแถลงให้ทราบเพราะเป็นหลายๆเรื่องที่เร่งด่วนรวมถึงจะรับฟังกรณีภาคประชาชนอย่างไอลอที่เขารวบรวมรายชื่อกันอยู่วันนี้วันสุดท้ายด้วยนะฮะนักข่าวถามว่าอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกเนี่ยถ้ามองไทม์ไลน์ว่ารัฐบาลใหม่น่าจะเริ่มทำงานได้ปลายกันยาเลยคุณเศรษฐาก็บอกว่าจะพยายามครับส่วนตัวอยากให้เร็วกว่านั้นหลายเรื่องมันเร่งด่วนจริงๆอย่างเรื่องท่องเที่ยวนะทีนี้วันนี้คุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวอีกส่วนหนึ่งของท่านนายกคนที่30ก็คือขออภัยท่านนายกคนที่29พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือท่านนายกเนี่ยจริงๆวันนี้ประชุมกตร.แล้วเขาก็คาดการณ์กันว่าจะมีการเคาะตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ปรากฏว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ท่านให้เลื่อนออกไปก่อนเพื่อรอให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่มาเป็นผู้ดำเนินการเองนะวันนี้นักข่าวก็เลยถามเรื่องนี้กับคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องคอยก่อนต้องให้ผมผ่านการถวายสัตย์ก่อนนะรวมถึงต้องมีการแถลงนโยบายเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าทางกตร.จะนัดประชุมเมื่อไหร่แล้วก็ขอบคุณพลเอกประยุทธ์ที่ให้เกียรติด้วยนะครับนักข่าวถามย้ำครับว่าลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการควงรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ตด้วยหรือไม่คืออย่างนี้คุณผู้ชมอันเนี้ยอธิบายให้ฟังตามเนื้อข่าวนะคือตามเนื้อข่าวเนี่ยกระแสมันว่ากันว่าคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลซึ่งเป็นคณะทำงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาส่วนคุณหมอพรหมมินทร์เลิศสุริเดชประธานคณะกรรมการนโยบายเนี่ยก็อาจจะมานั่งในตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถ้าเทียบกับณตอนนี้ก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาตำแหน่งเนี้ยสื่อการเมืองเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวการเมืองเนี่ยก็เรียกกันเล่นๆเป็นชื่อเล่นมาแต่ไหนแต่ไรว่าคือนายกน้อยนะเพราะฉะนั้นก็เลยสื่อก็พยายามแซะไม่ใช่แซะแบบกัดนะเหมือนสื่อก็พยายามกระแซะเผื่อจะมีคำตอบออกมาว่าสองท่านเนี้ยเป็นไปตามโผไหมนะคุณเศรษฐาหัวเราะอย่างอารมณ์ดีนะครับแล้วก็บอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ในการดูแลของผมถูกห้ามไม่ให้ผมพูดเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็ต่อเนื่องนะฮะที่ได้มีคุณผู้ชมนะคุณผู้ฟังพูดถามมานะครับเรื่องที่ภารกิจของท่านนายกเศรษฐาวันนี้นะฮะทีนี้วันนี้เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเลขานายกรัฐมนตรีเนาะเลขาธิการนะนายกรัฐมนตรีว่าจะเป็นคุณหมอมิ้งไหมแต่ถ้าว่าท่านปัจจุบันนะตอนนี้ก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับวันนี้นักข่าวก็เจอคุณพีรพันธ์ก็พยายามแซวๆกระเซากระเซาบอกว่าเรียกคุณพีรพันธ์เนี่ยไม่เรียกท่านเลขานายกแล้วนะไปเรียกคุณพีรพันธ์ว่าท่านรองนายกเนื่องจากว่าตามกระแสข่าวเนี่ยบอกว่าชื่อคุณพีรพันธ์จะได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วอาจจะควบตำแหน่งกระทรวงพลังงานด้วยปรากฏว่าดูปฏิกิริยาซิว่าคุณพีรพันธ์ปฏิเสธไหมหรือตอบรับไหมอะไรยังไงคุณพีรพันธ์ยิ้มไม่ตอบอะไรนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยงั้นถามหมวกณปัจจุบันก็ได้ในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยคือว่าจะได้ตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ภายในจะชัดออกมาภายในวันที่28สิงหาคมไหม28ก็คือวันจันทร์คุณผู้ชมเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยบอกว่าน่าจะสัปดาห์หน้าใช่ไหมถ้าเร็วสุดเลยก็คือวันจันทร์ในส่วนของตำแหน่งที่ได้มา4ที่นั่งเนี่ยนะของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะเปิดเผยออกมาได้เลยวันจันทร์นี้หรือเปล่า
คุณพีรพันธ์ตอบเพียงแค่ว่าจะพยายามให้เร็วที่สุดนะครับทีนี้ความเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณผู้ชมย้อนกลับไปตอนเช้านะฮะคือในเพจ Facebook ของพรรคเนี่ยโพสต์เป็นกราฟิกแล้วก็มีข้อความบอกว่าประกาศพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้รับตำแหน่งโควต้ารัฐมนตรี4ตำแหน่งคือว่าการ2ช่วยว่าการ2ขอเชิญชวนสมาชิกนี่ไม่ได้แปลว่าแค่ส.ส.นะคุณผู้ชมสมาชิกเนี่ยอย่างประชาชนที่ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปแสดงความเห็นได้คือเขาเชิญชวนให้สมาชิกเนี่ยเสนอชื่อบุคคลเลยว่าคุณคิดว่าใครคนในพรรคเนี่ยที่เหมาะจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรียื่นหนังสือมาเสนอชื่อเสนอประวัติแล้วก็ลงนามด้วยตัวท่านเองถึงหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติส่งไปที่ทำการพรรคที่ซอยอารีย์5พญาไทกรุงเทพนี้ได้เลยเขาบอกว่าหมดเขตวันที่28คือวันจันทร์ตอนบ่าย 4:30 นะครับแล้วจะเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาต่อไปแต่ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยอยู่ดีๆโพสต์เนี้ยลบออกไปจากเพจนะก็เลยทำให้หลายคนงงเหมือนกันปรากฏว่าหนึ่งในคนที่งงเนี่ยก็คือท่านส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติเองอย่างคุณจิรวุฒิสิงห์โตทองเป็นส.ส.ชลบุรีก็เลยโพสต์ถามเลยนะครับบอกว่าลบโพสต์ทำไมเพจพรรครวมไทยสร้างชาติลบโพสต์นั้นไปทำไมในเมื่ออยากถามความเห็นประชาชนที่สนับสนุนพรรคนะตอนนี้ก็เลยงงๆกันอยู่ว่ายังไงต่อไปในขณะที่อีกคนนึงที่มีชื่อในโผว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยก็คือคุณสุทินคลังแสงฮะคุณผู้ชมนามสกุลคลังแสงอ่ะคือคลังอาวุธอะครับมันก็เลยทำให้ตอนแรกเนี่ยเมื่อวันก่อนมีกระแสข่าวว่าคุณสุทินเนี่ยจะนั่งกระทรวงกลาโหมมาเมื่อวานก็ไปสัมภาษณ์คุณสุทินกันคุณสุทินก็บอกว่าโอ้ยคงเป็นเพราะนามสกุลคลังแสงหรือเปล่าไปนั่งกลาโหมจะได้ไม่ต้องซื้ออาวุธเยอะเพราะว่ามีเป็นคลังแสงอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าพอเมื่อวานเนี้ยช่วงเย็นๆจนถึงตลอดวันเนี้ยกระแสข่าวมันเปลี่ยนนะลมเปลี่ยนทิศเร็วมากเลยบอกว่าคุณสุทินเนี่ยน่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะมาแบบอยู่ที่มาเป็นเสมาหนึ่งซะแล้วนะวันนี้นักข่าวก็เลยไปถามว่าจริงไหมคุณสุทินก็บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนยังไม่ได้มีการติดต่อจากใครมานะครับแต่ความคืบหน้าในการจัดกระทรวงเนี่ยยังไงก็คงจะชัดเจนออกมาสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยตอนนี้ทุกคนพูดตรงกันว่าเป็นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นช่วงไหนของสัปดาห์หน้านะฮะทีนี้คุณสุทินเนี่ยยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจริงตามกระแสข่าวเนี่ยยอมรับว่าตัวเองพร้อมเพราะว่าเคยเป็นครูมาก่อนเคยสังกัดมาแล้วทุกภาคส่วนของการศึกษาแล้วก็เป็นด้านที่ตัวเองถนัดด้วยนะแต่ก็ยังพูดเล่นติดตลกนะว่าถ้าสมมติว่าได้รับมอบหมายเป็นกระทรวงกลาโหมจริงๆเนี่ยก็พร้อมเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่รู้มากระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะแล้วก็บอกว่าหรือจะให้ผมเนี่ยไปอยู่กระทรวงอื่นผมก็พร้อมเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เลยนี่แหละนะครับทีนี้ย้อนมาดูเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีภาพประวัติศาสตร์ออกมาคุณผู้ชมคือมันไม่เคยมีมาก่อนนะที่ว่านายกรักษาการอยู่กับนายกคนใหม่ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บริหารประเทศอย่างเต็มตัวเนี่ยเข้ามาพูดคุยส่งมอบงานการปกติเห็นนะจะเป็นธรรมเนียมของประเทศธรรมเนียมอย่างเช่นของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะประธานาธิบดีคนเก่าเนี่ยก็จะเปิดธรรมเนียบขาวเชิญประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ยเข้ามาพูดคุยอะไรต่างๆกันแต่เมื่อวานนี้เป็นภาพครั้งแรกเลยที่นายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยติดต่อขอเข้าไปพบพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีคนที่29ก็คือคุณเศรษฐากับพลเอกประยุทธ์นะครับตามลำดับคนที่30แล้วก็คนที่29แล้วก็บรรยากาศชื่นมื่นพูดถึงกันในทางที่เคารพให้เกียรติในทางที่ดีมากเลยวันนี้นักข่าวเนี่ยก็ไปถามความเห็นเรื่องนี้กับทางสว.นะอย่างคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าดูดีบรรยากาศดีมีการพูดคุยแบบไม่ใช่การเผชิญหน้าถือเป็นเรื่องดีที่จะมีรัฐบาลที่มาบริหารประเทศต่อไปส่วนเรื่องโผครม.ที่ออกมาเนี่ยว่าจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นได้ไหมก็มองว่าเป็นข้อตกลงของแต่ละพรรคการเมืองที่ทำให้เกิดรัฐบาลใหม่ตกลงกันแล้วก็ให้เป็นไปตามที่ตกลงนะเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่หาเสียงกับประชาชนไว้ด้วยอาจจะมีคำถามเยอะแหละแต่เชื่อว่าในเบื้องต้นก็คงจะต้องดำเนินการเป็นไปด้วยดีนักข่าวพยายามกลับไปที่เรื่องสองนายกพบกันครับว่ามองว่ามีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่าคือหลายคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสืบทอดอำนาจส่งต่ออำนาจจากพลเอกประยุทธ์ไปที่พรรคเพื่อไทยสว.เสรีมองว่าโอ้ยเรื่องสืบทอดอำนาจเนี่ยไม่มีหรอกเป็นการส่งต่ออำนาจกันอยู่แล้วก็คือ
อำนาจในการบริหารประเทศของฝั่งบริหารจากนายกท่านหนึ่งต่อไปที่นายกท่านต่อไปที่ก็มาจากการเลือกตั้งนะฮะก็ขอมองในแง่ดีไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในการปรับเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยมันเป็นมารยาทอยู่แล้วที่จะต้องมาให้เกียรติพูดคุยแสดงออกด้วยมิตรไมตรีขอให้ประเทศเดินหน้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ยุ่งมาช่วงหนึ่งแล้วพอสมควรแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้โอกาสก็น่าจะดีที่สุดประชาชนก็อยากเห็นรัฐบาลที่ทำงานได้ขับเคลื่อนต่อไปได้มีอะไรในใจเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งแสดงออกตอนนี้เดี๋ยวกลายเป็นว่ารัฐบาลใหม่ทำงานอะไรไม่ได้เพราะว่ามีแต่เรื่องขัดแย้งกันดังนั้นจึงคิดว่าควรจะต้องให้โอกาสกันนะครับวันนี้หมดเวลาของสมรภูมิข่าวแล้วนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านจากทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Radio Thailand Live หรือว่าทาง FM แล้วก็ AM ด้วยนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเจาะประเด็น